รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่21ความมั่นคงของพระศาสนาคือความมั่นคงของชาติความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรพชนไทยผูกการศึกษากับพระศาสนาไว้ด้วยกันโดยมุ่งความมั่นคงแห่งพระศาสนาสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการจัดการการศึกษาชาติไม่ใช่แต่เพียงยุคนี้เท่านั้นแต่ช่วยจัดการศึกษาชาติมาตั้งแต่ชาติยังไม่มีระบบการศึกษายุคสุโขทัยอยุธยามาจนถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์อย่างสำนักวัดสะเกษมีสอนอะไรบ้างในยุคนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรเล่าให้ฟังต่อมาว่าสำนักวัดสะเกษสอนวรรณคดีสอนตำราพิชัยสงครามสอนคำนวณจันทรคติสุริยคติสอนโหราศาสตร์สอนตำรายาซึ่งเป็นยอดของตำราที่รักษาโรคต่างๆมากมายอาทิโรคมะเร็งมีการบันทึกตำแหน่งของมะเร็งลักษณะอาการของมะเร็งและวิธีรักษาซึ่งสำนักมีภูมิปัญญาบรรพชนนี้เก็บรักษาไว้แม้จะไม่ได้เผยแผ่ในยุคนี้แล้วเพราะเป็นคนละยุคคนละสมัยกันและเป็นเรื่องภายในของสำนักแต่ตำราเหล่านี้ก็ยังมีเก็บรักษาไว้ในสำนักถามว่าวิชาเหล่านี้ผิดไหมเป็นอวิชชาไหมแล้วทุกวันนี้พระเนนเรียนคอมพิวเตอร์เรียนภาษาอังกฤษผิดไหมถ้าผิดเป็นอวิชชาบุรพาจารย์บรรพบุรุษท่านก็ผิดมาแต่ก่อนเราแต่ทำไมท่านจึงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงวัฒนาสถาพรสืบมาจนถึงทุกวันนี้ได้ทำไมท่านช่วยกันรักษาบ้านรักษาเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมของชนชาติท่านใช้วัฒนธรรมของชนชาติห่อหุ้มแก่นธรรมไว้วัฒนธรรมของชนชาติเข้มแข็งเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้แก่นธรรมเติบโตเข้มแข็งในใจของคนในชาติมากขึ้นตามมาเท่านั้นเกี่ยวกับการศึกษาชาติแท้จริงแล้วก็เริ่มมาจากวัดท่านเจ้าคุณอาจารย์ชี้ให้ดูหนังสือมูลบทภูปกิจซึ่งอยู่ในตู้หนังสือของหลวงพ่อสมเด็จที่จะแสดงไว้ที่คณะ5แล้วท่านอธิบายต่อมาว่าใครกันเป็นผู้เขียนตำราการศึกษาชาติฉบับแรกก็พระยาศรีสุนทรโวหารวงเล็บน้อยอาจารยางกูลซึ่งเคยเป็นพระภิกษุในสำนักวัดสะเกษท่านเขียนมูลบทบุพกิจเป็นตำราภาษาไทยที่เรียนกันทั้งประเทศในยุคหนึ่งในสำนักเล่ากันสอนกันมาว่ากุฏิท่านพระมหาน้อยอาจารยางกูลอยู่คณะหนึ่งท่านเป็นพระคงแก่เรียนแสวงหาความรู้หลายสำนักและเขียนบันทึกความรู้ต่างๆไว้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระภิกษุต่อมาได้ลาสิกขาเมื่อในหลวงรัชกาลที่5ทรงปฏิรูปการศึกษาก็โปรดให้ท่านช่วยเขียนหลักสูตรการศึกษาซึ่งนับเป็นหลักสูตรการศึกษาชาติฉบับแรกสิ่งที่หลงเหลือมาก็บทสวดสรรเสริญพระคุณทั้ง5คือบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณบทสรรเสริญมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณที่ขึ้นต้นด้วยองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานเป็นต้นเป็นทำนองสรพัญญะที่เดี๋ยวนี้พัฒนามาเป็นบทเพลงแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระยาศรีสุนทรโวหารเป็นผู้เรียบเรียงนั่นไงท่านเจ้าคุณอาจารย์อธิบายต่อมาว่าเมื่อในหลวงรัชกาลที่5ปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกก็โปรดให้ใช้ศาลาการประเรียนของวัดเป็นโรงเรียนบอกหนังสือโดยวัดสะเกษก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นมัธยมแห่งแรกๆที่เปิดสอนทรงพระราชทานนาฬิกาปารีสและพระบรมฉายาลักษณ์มาไว้เป็นอนุสรณ์ตามโรงเรียนที่เปิดสอนในรุ่นแรกด้วยต่อมาในหลวงรัชกาลที่6ก็ทรงถือตามเวลามีงานออกเมนเจ้านายผู้ใหญ่ก็ทรงโปรดให้ทำเครื่องสังเคตไปให้โรงเรียนแทนถวายวัด
วันนี้การศึกษาทั้งหมดออกจากวัดไปอยู่กับบ้านเมืองแล้วแต่พระก็ยังจำเป็นต้องจัดการการศึกษาของพระเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลผู้ที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากดังพระบาลีว่าพระหุชนะทุกขายะโลกานุกัมปายะเป็นต้นแต่มาถึงวันนี้กลับกลายเป็นว่าที่พระท่านทำการศึกษาท่านทำไม่ดีเสียแล้วบางคนก็มองว่าไม่เหมาะกับสมณะสารูปพระนักวิชาการที่ไม่เข้าใจบริบทมีชุดความคิดไม่รอบด้านก็มาเหยียบซ้ำลงไปอีกคนที่ถูกกับกิเลสตนก็ถูกอกถูกใจตามเฮโลกันไปในทิศทางที่ทำให้ไม่เข้าใจการศึกษาของพระเนนในยุคนี้มากขึ้นมีการขุดรากพระศาสนาออกจากวัฒนธรรมที่บรรพชนท่านสู้อุตส่าห์วางอุบายเอาไว้โดยไม่รู้ตัวความมั่นคงของพระศาสนาคือความมั่นคงของชาติพระสงฆ์ในฐานะเป็นสัญลักษณ์สถาบันพระศาสนาคู่กับชาติบ้านเมืองซึ่งเกื้อกูลกันมาช้านานถูกตั้งข้อระแวงสงสัยประเด็นนี้จำเป็นต้องทำให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติแม้พระสงฆ์เองก็ต้องคิดใหม่เหมือนกันต้องเปิดความคิดหลุดออกมาจากกับดักแห่งอดีตโลกเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนพระสงฆ์ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษาแม้วันนี้พระสงฆ์จะถูกสอนมาและเป็นที่เข้าใจกันว่าการศึกษาบาลีมีความสำคัญต่อพระศาสนาเพราะเป็นช่องทางทำให้พระเนนเข้าใจหลักธรรมได้อย่างลึกซึ้งแต่ก็ต้องรู้ว่าการศึกษาอย่างอื่นก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันในประเด็นนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์มองกว้างไปถึงองค์รวมของพระพุทธศาสนาและมองลึกลงไปในคณะสงฆ์ว่าพระบางองค์บางท่านยังมองว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญที่เรียกกันทั่วไปว่าการศึกษาทางโลกไม่ดีทำให้พระเนนไม่เรียบร้อยต้องเรียนทางธรรมคือเรียนบาลีอย่างเดียวที่จริงทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงก่อนเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดว่าการเรียนบาลีอย่างเดียวไม่สามารถไปรอดแล้วต้องบูรณาการการศึกษาทุกระบบเข้าด้วยกันมองการศึกษาทุกระบบเป็นภาพรวมของคณะสงฆ์ไม่ใช่มองแยกส่วนปัจจุบันคณะสงฆ์จัดการศึกษาอะไรบ้าง 1. นักธรรมรวมทั้งธรรมศึกษา 2. บาลีรวมทั้งบาลีศึกษา3. ปริยัติธรรมแผนกสามัญเรียนความรู้สามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 4. มหาวิทยาลัยสงฆ์เรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและ 5. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดโรงเรียนเพื่อสงเคราะห์ลูกหลานชาวบ้านที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาบางคนอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของชาวบ้านก็ต้องตอบว่าอันที่จริงพระท่านก็ทำกันมาตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศไทยแล้วจากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนัสสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่20มีนาคม2561